สถานการณ์เป็นเช่นไรหรือนะต่างประเทศในตอนนี้แดงเลือดับดใช่ครับ,รบก็เราอผมไม่อยากใช้คํานี้เลยคือเราเตือนแล้วนะครับสําหรับการเอ ความเสี่ยงนะครับในเรื่องของตัวตลาดหุ้นในต่างประเทศที่จะปรับตัวลดลงนะครับแล้วก็โอกาสในแง่ของการเรียกว่าแพนิคนะครับที่เป็นลักษณะของการลงแรงนะครับคล้ายๆกับตัวของการค l a สนะครับของตลาดหุ้นนะครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ต่างๆนะครับมันพร้อมจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทามมิ่งนะครับรวมไปถึงตัวของอัตราดอกเบี้ยนะครับของทางสหรัฐนะครับ ผมพาไปดูนะครับในฝั่งของตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตร10ปีนะครับของสหรัฐนะครับที่ตอนนี้เนี่ยนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับสู่ระดับ4.3เปอร์เซนนะครับซึ่งเป็นเขาเรียกจุดสูงสุดเดิมนะครับที่เคยทำเอาไว้ในช่วงเดือนตุลานะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับ สถานการณ์ตรงนี้เนี่ยกำลังเตือนนะครับว่าหากตัวของอาาัตราผลตอบแทนพันธบัตรสารัสนะครับสามารถทำนิวไฮเหนือ4.3 สนะครับเหนือ4.335%ได้เนี่ยนะครับมันมีโอกาสสูงนะครับที่อัตราดอกเบีย้ยของสารัสเนี่ยจะวิ่งขึ้นต่อนะครับแล้วก็จะเป็นการขึ้นที่เร็วแล้วก็แรงนะครับแต่เรายังไม่รู้ว่าสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยมันจะมีปัจจัยอะไรนะครับที่เข้ามาเร่งให้ตัวของบอลยิวเนี่ยพุ่งสูงขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่เราเห็นในขณะนี้นะครับที่พอจะเป็นจุดสังเกตได้ก็คือตัวของบอลยิวสองปี นะครับบอลยูสองปีเนี่ยตอนนี้นะครับให้พี่ม่อนไทยครับท่านให้พี่ม่อนไทยครับตัวของบอลยูสิบปีตอนนี้เนี่ยลงทุนสิบปีในพันธบารสหรัฐนะครับได้เท่าไหร่ให้สี่จุดสามนะครับได้สี่จุดส <2 S 2> ามแล้วถ้าแล้วถ้าสองปีพี่ม่อนจะลงทุนพี่ม่อนคิดว่าดอกเบี้ยเนี่ยควรจะได้มากกว่าหรือน้อยกว่าสองปีครับมากกว่าสิบปีครับถ้าลงทุนสองปี โดยโดยปกติแล้วลงทุนสั้นอ่ะจะได้ดอกเบีย้ยน้อยลงทุนยาวจ,<ช>จะได้ดอกเบีย้ยเยอะแต่ตอนนี้ลงสั้นได้เยอะลง<ช>ยาวได้น้อยมันนั่นแหละครับเขาเรียกอินเวอร์ตอินเวอร์ตใช่ไหมฮะโอ้โหผมถามผิดคนละอิเลิเวฟพี่บ๊อนยังตอบได้นะครับแม่เรื่องนี้ยังตอบได้นะครับ <laughs> ใช่ครับเ <laughs> พราะว่า เอ่อตัวของพันธบัตร2ปีนะครับตอนนี้เนี่ยผลตอบแทนมันเกือบ5%เนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรามองเห็นในตอนนี้ก็คือเอาแค่ง่ายๆนะครับแค่สถานการณ์ดอกเบีย้ยกลับไปสู่ภาวะปกตินะครับก็คือตัวของบอลยูส10ปีพุ่งขึ้นไปเหนือ2%เปอรหัวตาดอกเบีย้ยของสหรัฐมันก็อาจจะขึ้นไปทอแถวหนะครับซึ่งมันก็จะเท่ากับ ดอกเบี้ยนโยบายนะครับของทางเฟดนะครับที่ประมาณ5.25-5%นะครับแล้วก็กลายเป็นว่ามันมีแนวโน้มนะครับว่าตัวของสหรัฐนะครับธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยอาจจะขึ้นดอกเบี้ยต่อนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าเอ๊การขึ้นอันตราดอกเบี้ยของสหรัฐเนี่ยเพราะไม่มีคนซื้อหรือเปล่า พราะก่อหนี้มากเกินไปแล้วโดนดาวเกดหรือเปล่าถ้าเราจําได้นะครับในฝั่งของฟิตเลดดิ้งเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเขาดาวเกดสารัฐลงนะครับไป1ขั้นนะครับแต่ก็ยังอยู่เกตดดีกว่าบ้านเรานะครับแต่สิ่งที่มันกําลังบอกเราในตอนนี้เนี่ยก็คือความเสี่ยงในแง่ของตัวระบบแล้วก็สถาบันการเงินนะครับของสารัฐเนี่ยมันเริ่มมีปัญหานะครับแล้ว จุดที่เป็นทิกเกอร์จริงๆเนี่ยมันก็อยู่โซน5%เนี่แหละครับของตัวพันธบัตร2ปีนะครับว่าจะมีะความเสี่ยงอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะถ้าลราทุนคุ้นๆหรือจำได้เนี่ยผมก็เคยเล่าให้ฟังแล้วว่า้ถ้าตราดอกเบี้ย2ปีเนี่ยมันวิ่งขึ้นไปใกล้ๆ5%หรือ5.1%อีกครั้งหนึ่งมันเคยเกิดวิกฤตนะครับในฝั่งของตัวสารัฐนะครับก็คือแบงก ล้มละลายนะครับเพราะว่าหากไม่สามารถบริหารจัดการในเรื่องของความเสี่ยงเกี่ยวกับตัวของพันธบัตรนะครับที่ถืออยู่เนี่ยมันจะมีความเสี่ยงที่แบงก์ของสหรัฐเนี่ยจะล้มละลายนะครับเพราะว่ารับขาดทุนแล้วก็ไปกินในเรื่องของส่วนทุนนะครับถ้าบริหารจัดการไม่ดีเนี่ยแบงก์ล้มนะครับแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยมันขึ้นมาถึงทิกเกอร์ดังกล่าวแล้วนะครับแล้วก็ตัวของพันธบัตร10ปีก็วิ่งขึ้นมามันกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยทั้งสั้น ทั้งตัวสั้นแล้วก็ตัวยาวมันพุ่งสูงขึ้นไปหมดนะครับมันขึ้นสูงขึ้นไปหมดเพราะนั้นเนี่ยความเสี่ยงนะครับมันเริ่มเยอะขึ้นนะครับ ตัวที่ปลอดภัยที่สุดก็จะเป็นพันธบัตรอายุสั้นนะครับก็คือพวกสองเดือน6เดือนนะครับที่มันไม่ยาวนะครับตรงนั้นเนี่ยก็พยายามโลโอเวอร์ไปเรื่อยๆผมว่าตลาดเนี่ยน่าจะกลับมาให้ความสำคัญตรงนี้มันก็เลยเป็นสาเหตุครับที่เมื่อคืนในฝั่งของหุ้นสารัฐนะครับตัวของดาวโจนนะครับแล้วก็ n a s d a q เนี่ยติดลบนะครับ ปรับเกือบหนแล้วไม่ได้เพิ่งติดลบนะครับเขาติดลบมาสักระยะนึงแล้วนะครับถ้าเราตามในตัวของ n a s d a กเนี่ยจะเห็นว่าการปรับตัวลดลงในรอบนี้เนี่ยนะครับมันลงมาตั้ง2สัปดาห์แล้วนะครับที่เราเรียกว่าเจอกับพีมอนแล้วก็ผมก็เตือนไปตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมต่อเนื่องไปเดือนสิงหาคนะครับความเสี่ยงในระยะสั้นยังมีนะครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยเหมือนจะเพิ่งเริ่มหลุด นะครับในตัวของเทรนที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือเปล่านะครับอ่าในตัวของ Nasdaq นะครับมีแนวรับในอยู่ที่บริเวณ 14,500นะครับเป็นแนวรับสําคัญแล้วก็มีโอกาสที่จะหลุดนะครับแนวรับของเทรนดที่เป็นขาขึ้นเนี่ยลงไปนะครับซึ่งเราก็มองว่าในตัวของเอ uh, อ NASDAQ เนี่ยนะครับมันมีโอกาสนะที่จะลงต่อนะครับสำหรับภาพในระยะสัน้นก็ยังกดดันสถานการณ์ของตลาดหุ้นโลกอยู่นะครับในฝั่งของ S&P 500นะครับก็ไม่ได้ต่างกันนะครับแล้วก็โครงสร้างของการปรับฐานแล้วก็ลงเนี่ยนะครับที่เราเคยเตือนว่าโอ้โ oh, ห 4นะครับกำลังจะทดสอบอยู่ในตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าหลุดลงไปก็จะไปเจอโซนบริเวณ4,002นะครับก็ดาวไซด์จะเปิดค่อนข้างมากนะครับสำหรับในฝั่งของตัว S&P 500นะครับเพราะนั้นก็ยังเป็นโซนที่ต้องระมัดระวังแล้วก็อาจจะมีการลงต่อนะครับในฝั่งของสหรัฐนะครับท่านั้นไม่พอนะครับในฝั่งของฮ่องกงนะครับการปรับตัวลดลงหลุด เทรนที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับของตัวฮ่องกงแล้วก็การหลุดตัวของเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับลงไปเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณขายนะครับในฝั่งของฮ่องกงนะครับระยะสั้นเนี่ยพยายามจะดิดกับนะครับที่บริเวณ10,08นะครับ10,08ของตัวฮ่องกงแต่ว่าเราก็ยังมองว่ายังมีความเสี่ยง นะครับที่ตัวของฮ่องกงเนี่ยนะครับจะลงไปทดสอบแนวรับแถวแถวหนึ่งมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยถึงหนึ่งมื่นเจ็ดพันห้าร้อยก็ยังมีความเสี่ยงนะครับในการลงอยู่สําหรับตัวของฮ่องกงนะครับในฝั่งของญี่ปุ่นครับต้องกลับมาโฟกัสนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวของญี่ปุ่นเนี่ยในตอนนี้นะครับในตอนนี้เนี่ยสัญญาณขายมันมาแล้วก็ เป็นการเรียกว่าหลุดแนวรับสําคัญที่มีความเสี่ยงที่จะลงแรงนะครับเพราะว่าโครงสร้างของตัวญี่ปุ่นเนี่ยนะครับปีที่ผ่านมานะครับในปีนี้เนี่ยตัวของญี่ปุ่นเนี่ยให้ผลตอบแทนดีมากๆนะครับสำหรับการลงทุนนะครับแล้วก็พอผ่านในช่วงเดือนกรกดาไปแล้วเนี่ยนะครับก็เริ่มมีการไซด์เวย์ล่าสุดนะครับตัวของญี่ปุ่นเนี่ยหลุดแนวรับสําคัญ นะครับลงไปนะครับก็ประเมินในเรื่องของความเสี่ยงนะครับของตัวตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยว่าเอมันมีโอกาสสูงน้าที่จะลงต่อนะครับไปที่โซนบริเวณเอ,อ่อถ้ามองแนวรับจริงๆเนี่ยนะครับมันสามารถลงไปได้ถึงบริเวณ 29,000นะครับจากระดับปัจจุบันที่ประมาณ31,000นะครับ31,000ที่หลุดลงไปเพราะนั้นตัวของอหุ้นนะครับในฝั่งของเอเชียนะครับรวมไปถึงหุ้นโลกในช่วงนี้สถานการณ์ยังไม่น่าไว้ใจแล้วก็หลีกไม่พ้นครับที่จะกดดันในฝั่งของหุ้นไทยนะครับสำหรับรอบนี้ครับผมได้ค่ะ ฝั่งของตัวไปที่หุ้นไทยเลยนะครับก็ในระยะสั้นนะครับสัญญาณดีมาจากในเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับแล้วก็สัญญาณในแง่ของการที่เราอาจจะได้ตัวของนายกนะครับเข้ามานะครับเรามองนะครับในตัวของหุ้นไทยนะครับสำหรับรอบนี้เนี่ยนะครับมีในตัวของ อ่ปุ๊บโอเคนะครับปุ๊บอ่ะโอเคนะครับสำหรับในฝั่งของหุ้นไทยนะครับก็เมื่อวานนะครับพยายามฟื้นเหนือระดับ1,600จุดนะครับแต่ว่าการดิดกลับแล้วก็การฟื้นตัวเนี่ยมันยังติดแนวต้านนะครับที่บริเวณ1,520แล้วก็1,525นะครับมีความเสี่ยงนะครับที่ตัวของเซ t ต n ินเด็กเนี่ยจะ ลงนะครับไปทดสอบแนวรับด้านล่างเลยนะครับที่ระดับ1480นะครับที่โซนแนวรับของกรอบไซด์เวดาวนะครับก็ยังแนะนำให้ระมัดระวังนะครับสำหรับเ e ดอินเด็กนะครับในรอบนี้นะครับจุดที่เออเรียกว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนเทนหรือว่าจะกลับมาเป็นภาพในเชิงบวกนะครับเออเราต้องรอการฟื้นนะครับขึ้นไปยืนเหนือ1525หรือว่าเห็น1 5 2 0 นะครับตรงนั้นเนี่ยจะเป็นสัญญาณกลับตัวนะครับในแง่ของตัว Set นตินเด็กนะครับถ้าอย่างต่ำกว่า1,520นอย่ะครับย่างมองลงอยู่สำหรับรอบนี้แล้วก็ยังมีความเสี่ยงที่อาจจะถอยลงไปนะครับแต่นั้นในฝั่งของตัว S50U23 9 3น9 3 2ะครับ930 932นะครับ,9 9นรบแนะนำ Open Shot นะครับระยะสั้นดูแนวรับที่ออบริเวณ 925นะครับเราคิดว่า,าตัวของ X50U23 เนี่ยยังมีโอกาสลงนะครับไปที่บริเวณ925แล้วก็แล้วลับลึกๆอ่าสำหรับภาพในระยะสั้นนะครับจะอยู่ที่บริเวณ 905แล้วก็910นะครับรอที่910แล้วค่อยมองหาจังหวะของการลองนะครับแล้วก็ใช้เป็นจุดของการเทค p r ฟ f i ตในฝั่งช็อตสำหรับตัวของ S50U23 ในรอบนี้หากยังไม่กลับขึ้นไปเหนือ19เอ่อโทษครับ940นะครับภาพลงของตัวฟิวเจอร์ยังมีอยู่ครับผมค่ะ ได้เลย่อไปทองคำเลยเนาะก่อนที่จะไปหุ้นเนาะอ่าได้เลยครับทองคำนะครับก็โซนแนวรับของเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับที่เก้าหนึ่งพันเก้าร้อยห้าหนึ่งพันเก้าร้อยสิบโซนนี้เนี่ยนะครับถ้ามีช็อตอยู่นะครับเราแนะนำเทคโปรฟิตนะครับเพราะว่าโซนด้านล่างที่หนึ่งพัน 905- ถึง1,890นะครับมันเป็นโซนที่ราคาทองคำเนี่ยน่าจะมีโอกาสติดกับแล้วก็มองว่าน่าจะเป็นแนวรับสำหรับการปรับตัวลดลงนะครับเพราะนั้นในตัวของทองคำนะครับโซน1,900กับ5เหรียญน,นะครับแนะนำเทคโควต์ฟีดสำหรับคนที่มีช็อตนะครับแล้วก็ทยอยเข้าลองนะครับเพราะว่าแนวรับสำคัญที่1,000 890น่าจะมีโอกาสฟื้นตัวกลับขึ้นไปนะครับแล้วก็ถ้าหลุดในระยะสั้นแล้วก็สามารถฟื้นตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันที่1905เหรียญได้เนี่ยทองคำน่าจะจบรอบในแง่ของการไซเวดดาวนะครับแล้วก็มองแนวต้านที่1,9 5 0กับ1960ราคาทองคำแล้วก็ในตัวของ GO นะครับน่าจะมีโอกาสฟื้นตัวนกลับขึ้นไปครับผมค่ะ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะคะก็เตรียมลองเลยนะสําหรับทองคําในตอนนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับถูกต้องครับอ่าคนที่จะซื้อจะต้องคาแทงะะ่งเหรอฮะจะได้ปะซื้อได้ยังเออทองคําแท่งนะครับเออเรามองในตัวของทองแท่งเนี่ยมันยังเป็นไซด์เวดาวนะครับเพราะว่าทองคําแท่งเนี่ยเออมันยังถูกกดนะครับ ในตัวของแนวต้านที่สอ2ส0มมนันยะครับมันยังไม่ผ่านนะครับแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือตัวของค่าเงินบาทจะมันอ่อนมามากเกินไปนะครับดังนั้นเนี่ยฝั่งของบาทนะครับเราคิดว่าแนวต้านที่โซนนี้เนี่ยนะครับไม่น่าทะลุ นะครับไม่น่าทะลุเพราะนั้นเนี่ยเราคิดว่าบาทเนี่ยน่าจะกลับลงไปแข็งค่านะครับแถวแถวสาสิหรือว่าสามสเนี่ยอีกระลอกหนึ่งนะครับเพราะนั้นตัวของค่างเงินบาทในรอบนี้เนี่ยน่าจะต้องเออเรียกว่าดักช็อตนะครับหรือว่าใช้บริหารความเสี่ยงสำหรับคนที่มีในตัวของทองแท่งครับเพราะว่าถ้าซื้อในทองแท่งเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลตอบแทนที่ดี เพราะว่าถูกกดดันจากในเรื่องของบาทที่กลับมาแข่งค่าครับเพราะฉะนั้นโฟกัสไปที่ตัวของโกออนไลน์น่าจะโอเคกว่าสำหรับรอบนี้ครับผมได้เลยคอ่ะก็ประมาณนี้นะคะทั้งตุลอ่อไปรเรื่องราวของหุ้นเลยไหมฮะได้เลยครับได้เลยครับก็ในฝั่งของหุ้นนะครับก็สถานการณ์ในระยะสั้นเนี่ยยังดู ไม่ดีนะครับสำหรับในตัวของหุ้นนะครับก็ช่วงนี้เนี่ยเราถ้าจะโฟกัสหรือว่าจะเลือกหุ้นนะครับก็เลือกหุ้นที่มันไซส์เล็กนิดนึงแล้วก็อาจจะมีะเรียกว่าฝั่งของเทรนหรือโมเมนตัมเนี่ยที่สวนตลาดนะครับ อย่างในกรณีของตัว XPG นะครับที่ราคาเนี่ยนะครับสามารถกลับขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันได้นะครับก็ประเมินว่าแนวโน้มในระยะสั้นเนี่ยยังมีโอกาสไปต่อนะครับมองแนวต้านในระยะสั้นเนี่ยที่1.40นะครับแล้วก็มีโอกาสที่ตัวของ XPG เนี่ยจะ วิ่งขึ้นไปนะครับที่ระดับ1.5บาทนะครับหากราคาเนี่ยยังไม่หลุดแนวรับที่1.24นะครับการถอยลงมา1.30่ง1มแถวนี้เนี่ยผมว่าน่าสู้กิงกำไรนะครับก็แนะนำซื้อกิงกำไรนะครับในตัวของ xpg หากหลุด1.24นะครับให้ stop loss นะครับก็เป็นตัวเดียวสำหรับวันนี้นะครับในตัวของ tkn นะครับที่แนะนำไปเมื่อวัน อังคารนะครับก็เข้าใกล้นะครับแนวต้านด้านบนแล้วนะครับก็พยายามมอง13.5ถึง13.8นะครับเป็นจุดขายทำกำไรนะครับระยะสั้นเนี่ยยังพอไปต่อได้นะครับแต่หากย้อนกลับหรือว่ามีการย่อลงนะครับในตัวของ TKN นะครับให้ดูแนวรับที่12.6 กับ12.5นะครับเป็นโซนเข้าซื้อสำหรับตัวของ TKN นะครับที่เคยแนะนำไปเมื่อวันก่อนครับผมค่ะโอเคอได้ตัว XPG เนาะวันนี้ครับใช่ครับส่วนคำถามหุ้นมีนักทุนฝากถามเรื่องราวของหุ้นอ่าแนวต้านหุ้นบําุุงรางรบอ่ะฝากถามยูท b e ฝากถามนะคะเอะในตัวของ b h นะครับก็ให้แนวต้านนะครับสำหรับรอบนี้เนี่ยนะครับก็ 260นะครับขายเลยดีกว่าครับสำหรับโซนนี้นะครับเพราะว่าอราคาเนี่ยเราไม่คิดว่าจะสวนนะครับในฝั่งของตัวตลาดเนี่ยนะครับในระยะสั้นขึ้นไปได้นะครับแล้วก็รอการย่อตัวลงมานะครับที่โซนบริเวณออ252250นะครับแล้วค่อยรับคืนสำหรับตัวของ b h ครับ BHS นะฮะครับคืนทะลุนิวไฮเลยเนาะใช่ครับค่ะ ส่วนคำถามหุ้นโอ้นี่เป็นเรื่องราวพื้นฐานเลยนะฮะเทน้ีวีโอกับปูนใหญ่เอสซเคยกินปันผลมายาวนานหลังหลังปันผลน้อยมากควรเปลี่ยนถือเพื่อควรเปลี่ยนตัวเพื่อไม่เข้าใจควรเปลี่ยนตัวอื่นงงง,งกินปันผลกับราคาหุ้น ่า,า<อ>ที่จะแปลกๆอาจจะพี่เขาถือมานานกินบันผลจะตารางกินบันผลน้อยลงน้อยลงควรเปลี่ยนตัยยังไงไหมอ่าเช่ก็จริงแล้วในตัวของ TVO นะครับเรื่องของตัวราคาในเรื่องของตัวกากถลเหลืองเนี่ยนะครับช่วงนี้ก็ยังไม่มีเรียกว่าปัใจจัยในเชิงบวกนะครับเพราะว่าราคาต้นทุนมันหมาสูงราคาขายก็ต้อง ถูกเรียกว่าผักดันขึ้นไปนะครับมันไม่เหมือนกับเมื่อก่อนที่ต้นทุนเนี่ยมันไม่ได้สูงมากนะครับเขาสามารถขายในราคาที่สูงได้เพราะฉะนั้นมา r g จินเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าในตัวของ TVO ในช่วงนี้เนี่ยนะครับพอต้นทุนมาสูงแล้วก็ ขายในระดับที่สูงตามไปด้วยเนี่ยนะครับเรื่องของกําไรก็ลดลงนะครับแล้วก็ในช่วงนี้เนื่องจากตัวของบอลยิวนะครับอย่างที่เราบอกไปคือมันมีช้อยในแง่ของทางเลือกเนี่ยที่ดีกว่านะครับราคาหุ้นก็เลยเออเรีกกว่าปรับตัวลดลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถือตัวของเอ่อทีวออยู่นะครับสําหรับในรอบนี้ เออผมว่าราคานะครับในระยะสั้นเนี่ยก็ยังมีโอกาสลงต่อนะครับก็โซนบริเวณสักเอ5 2 2่บอาบาทนะครับระยะสั้นเนี่ยยังลงได้นะครับแต่ว่าราคามันเพิ่งถอยลงมานะครับเพราะนั้นมันต้องตั้งหลักก่อนนะครับสำหรับในรอบนี้แล้วก็ถ้าจะ ดีดกลับหรือว่าจะเปลี่ยนตัวนะครับเราก็ยังไม่เห็นเรื่องของหุ้นปันผลที่แบบดีๆแล้วก็เยอะๆนะครับเทียบกับในตัวของ TVO นะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังไว้ก่อนสําหรับในระยะสั้นนะครับในขณะที่ตัวของปูนใหญ่นะครับก็ จริงลปูนใหญ่เนี่ยมันไม่ได้ใช่หุ้นปันผลนะครับมันเป็นหุ้นที่เออเรียกว่ามองในเรื่องของตัวไซเคิลเกี่ยวกับปิโตเคมีแล้วก็ไซเคิลของตัวธุรกิจเขานะครับเออราคาในรอบนี้เนี่ยนะครับกับโซนแนวรับที่ 310นะครับเราคิดว่าน่าจะมีโอกาสฟื้นแล้วก็รีบาวเนี่ยกลับขึ้นไปนะครับเพราะนั้นตัวของปูนใหญ่เนี่ยก็ถือต่อดีกว่านะครับแต่ว่าตัวของ TVO เนี่ยถ้ามีดีดรีบาวนะครับพยายามขายไปก่อนละกันเพราะว่าในระยะ,ะนี่ย,ยังไม่เห็นปัจจัยในเชิงบวกของเขาค่ะต่อไปดูไทยคมค่ะรับราคาเท่าไหร่คะไทยคมตัวของไทยคมถ้าจะรับ นะครับก็ให้ดูเส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยวันนะครับที่สิบสามจุดสองศูนย์นะครับแล้วก็แนวต้านสิบี่จุดสองกับสิบสี่จุดห้านะครับถ้าขึ้นไปในรอบนี้ก็ใช้เป็นจังหวะของการเทคโปรฟิตสำหรับตัวของไทยคมครับค่ะต่อไปคำถาม c p พี่าถือหรือว่ามไม่เข้าใจนะฮะเออแบ่งขายครับแบงขายครับสำหรับ c p พีโอสเก price ช่เพราะว่าตัวของแมคโครนะครับราคาเนี่ยถ้าจําได้โอ้โหเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังเขาเรียกเบื่อยังนั่งแบบอุดหงิดกับเขาอยู่เลยนะครับแล้วพอดีดรีบาวขึ้นมาได้เนี่ยผมว่ารอบนี้นะครับสำหรับตัวของแมคโครหรือ c p x t t a r เนี่ยนะครับแนวต้านที่36มสถึงสามมองเป็นจุดขายครับแล้วก็แนวรับเนี่ยยังลงไปได้ครับที่บริเวณ33หรือ32ที่เคยลงไปนะครับเพราะนั้นยัง ยังไม่ได้แบบมองเขาดีมากครับสำหรับรอบนี้สำหรับตัวของ CPX t t a ครับผมต่อไป SCGP แนวรับค่ะ SCGP อย่าเพิ่งมองหาแนวรับเลยครับสำหรับตัวของ SCGP นะครับเพราะว่าราคาเนี่ยชุด นี้โหยังลงไม่จบนะครับแล้วก็เทรนที่เป็นขาลงเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับเพราะนั้นตัวของเอ่อ SCGP นะครับก็เออ่ถ้ามองนะครับในแง่ของราคานะครับสามสิบสี่สามสิบสามเนี่ยนะครับผมว่ามันมีโอกาสนะที่ตัวของ SCGP เนี่ยจะลงนะครับเพราะนั้นไปรอที่บริเวณสามสิบสามสามสิบ เออสามสิบสามจุห้าสามสิบสามแถวนั้นน่าจะปลอดภัยกว่าครับถ้าจะตั้งรับพี่เกไม่ดีโชว์แอวบัซ์ปันผลสี่บาทบัรุุงราดปันผลหนึ่งบาทห้าสิบอันนี้ไม่ได้คำถามนะฮะแกคอมเมนต์มาเฉยๆโช,โ,ชโชว์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 อย่าบอกกินอิมนะ่มล้ะเอซีรับต้านค่ะตัวของเอซีนะครับก็พยายามฟื้นนะครับตรงเส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยวันแต่ปัญหาคือ ราคาเนี่ยพอมันเป็นไซด์เวย์แล้วก็สิแสกออกข้างเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องระวังนะครับก็คือหากราคานะครับหลุดแนวรับที่4.26นะครับหรือว่า4.24เนี่ยอาจจะลงไปได้ที่4.08นะครับเพราะนั้นตัวของ SC ในรอบนี้เนี่ยต้องรีบแล้วครับรีบกลับมาให้เร็วครับ เหนือ4.40ได้ค่อยซื้อนะครับถ้าเลี้ยงเลี้ยงแถวนี้อยู่เนี่ยผมกังวลว่าโมเมนตัมเนี่ยมันเริ่มไม่ดีนะครับอาจจะกระแทกลงไปที่4.1นะครับสำหรับตัวของ SC s c s ซครับผมอันนี้น่าจะจิดใจพี่เห็นถามเรื่อง SC s c s ซมาโดยตลอดต้องเก่งกาเมืองนะครับ <c oughs> สตอรี่เยอะ IRPC แนวต้านค่ะ IRPC แนวต้านเหรอครับคือ IRPC ผมว่ายังเสี่ยงลงนะครับ ราคานะครับถ้าดีดกลับหรือว่าฟื้นในรอบนี้สำหรับตัวของ IRPC นะครับก็แนวต้านเนี่ยดูที่สามจุดสองจุดสามหก ไม่เกินนะครับน่าจะได้แถวนี้แล้วก็เสี่ยงนะครับที่จะถอยลงไปทดสอบโลนะครับที่บริเวณ2.20นะครับแล้วก็ให้ระวังรูปนี้ไว้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่า IVL เนี่ยพอหลุดแล้วก็ทำนิวโลเนี่ยมันกระแทกลงนะครับเพราะนั้นตัวของ IRPC เนี่ยให้ระมัดระวังนิดหนึงครับอาจจะกดดันนะครับในแง่ของการหลุดแนวรับสำคัญได้เพราะนั้นแนวต้านนะครับ2.32 2.36 น่าจะติดแถวนั้นครับสำหรับการรีบาวแล้วก็ดิดกับฮาน่าังไปต่อไหมคะอ,อมีสําพานตอนนี้หกสิบเอ็ดหกสิบสองขายครับแล้วก็ให้ไปรอนะครับแนวรับสำหรับการปรับฐานในตัวของฮาหน่านะครับก็คือเออการปรับฐานในเบื้องต้นท่านมองออลอยนี้นะครับห้าสิบเจ็ดนะครับแล้วก็ห้าสิบหก นะครับตัวของฮาน่านะครับให้ตั้งรับหรือรอแถวนั้นดีกว่าโซนนี้มองขายครับหกสิบเอดหกสิบสองเนี่ยขายได้เลยครับอิชิตันค่ะอ๋ออิชิตันตอนแรกเราคิดว่าไม่เบรกนะครับเบรกแล้วเบรกแล้วเบรกมาได้แบบนี้ดูดีเลยนะครับตอนแรกก็ลังเลแล้วก็เอเรียกว่าไม่แน่จะเลือกหรือไม่เลือกดีนะครับถ้ามาในทรงนี้เนี่ยตัวของอิชินะครับลุ้นขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่สิบเจ็ด นะครับสำหรับรอบนี้นะครับในตัวของอิชินะครับก็จะมีแนวต้านนะครับอยู่ที่สิบหกจุดสามแล้วก็สิบเจดบาทเป็นเป้าหมายสำหรับการเทคโปรฟิตครับผมค่ะต่อไปเอ v ดวานาค่ะเมีคนณฝากาม advance เอ v a วานนะครับรอบนี้เทรนดขาขึ้นนะครับก็ยัง uh, เรียกว่ายังมีความแข็งแรงอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะมีภาพของการถอยลึกนิดนึงนะครับเพราะนั้นตัวของ a d v a วานเนี่ยก็ uh, แบ่งตั้งรับแล้วกันนะครับเป็น uh, เรียกว่า2แนวก็คือ218แนะครับแล้วก็ถ้าลงต่อเนี่ย 5, นะครับจะเป็นแนวรับเพิ่มนะครับสำหรับตัวของ a d v a วานเพราะว่าภาพขาขึ้นลุ้นขึ้นไป230 ยังมีอยู่สำหรับตัวของ d v v n n e ครับผมเอ uh, ็ดดีเดนเพี T ่ถามไปยังเอ่ยดีเดนนะครับค่่อดีอ d, นะครับราคาในรอบนี้โอ้ไม่ดีนะครับสำหรับดีรอบนี้เอ่อเพราะว่าราคาเนี่ยพอโค้งลงนะครับแล้วก็ทำโลเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังนะครับก็คือเอ่อราคานะครับสามารถถอยลงไปได้ลึกอยู่นะครับสำหรับภาพใหญ่นะครับก็เออไม่ ไม่ไม่สวยพอนะครับผมว่าตัวของดีนะครับเ,เส้นค่าเฉลี่ย200วันที่5.8แล้วก็5.6ผมว่าไปรอปิดแก็บนะครับแถวแถวห้ดีกว่านะครับสำหรับตัวของดีนะครับเพราะว่าในอดีตเขาเนี่ยพอไซด์เวย์มันควรจะไซด์เวย์อัพนะครับแล้วพอถ้าเป็นลักษณะของการไซด์เวย์ดาวเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือมันจะมีโอกาสหลุดเส้นค่าเฉลี่ย200วัน ลงไปด้านล่างเพราะนั้นเนี่ย5.8 5.6ผมว่า5.8กับ5.6ที่ปิดแก็บเนี่ยลงได้สำหรับตัวของ d ีเดนทัครับผมค่ะอีกตัวหนึ่ง S&P n รับเก็บได้ไหมคะซื้อเก็บศีธนาพรยังครับเพราะว่าเอ,อเหมือนจะเพิ่งหลุดแนวรับสำคัญนะครับเดี๋ยวขอเช็คตรงนี้หนึ่งว่าไหวไหมนะครับสำหรับรอบ ของการรีบาวลุนรีบาวน์นะครับลุดต่อนะครับโอ้ถ้าเป็นทรงนี้ยังไม่ได้นะครับสำหรับตัวของ S&P n n นะครับเพราะว่าหลุดแล้วนะครับน่าจะหลุดอีกแล้วก็หลุดต่อนะครับสำหรับภาพนี้ก็ออไปรอนะครับสิบสองอโทษครับสิบเก้าจุดสามสิบเก้าบาทน่าจะดีกว่านะครับแล้วก็แนวต้านออในระยะสั้น ยี่สิบจุดแปดยี่สิบเอ็ดนะครับจะเป็นแนวต้านสำหรับการดิดกับครับสำหรับตัวของ s อ p อพรอ,อ,อโซนบริเวณสิบเก้าจุดสามน่าจะดีกว่าครับต่อไปอ,อตัวคาราบาวค่ะ ตัวของคาราบาวนะครับก็เทรนด์ของการปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็การฟื้นตัวนะครับในอรอบสั้นนะครับให้แนวต้านเนี่ยเอาไว้ที่77 จุดห้าเจ็ดสิบแปดนะครับน่าจะเป็นจุดเทคโรฟิตที่ดีสำหรับตัวของคาราบาวนะครับเพราะว่ามันเคยเป็นแนวต้านเดิมนะครับที่เคยดิดกลับขึ้นมาเมื่อรอบที่แล้วนะครับที่บริเวณสักเจ็ดสิบแปดสำหรับตัวของคาราบาวนะครับก็รอบนี้ควรเทคโรฟิตละแถวแถวเจ็ดสิบแปดครับทรู true, ซื้อเท่าไหร่คะทรู true, ซื้อราคาไหนคะทรู true, กับการเข้าซื้อแหละครับทรู <c oughs> uh, true, แล้วก็จุดเข้าซื้อด้วย ปึ๊บอ่าโอเคนะครับเอ่อในตัวของ t ทูนะครับให้แนวรับเนี่ยเอาไว้ที่หกจุดสี่นะครับก็โซนนั้นเนี่ยพอตั้งรับได้ครับสำหรับตัวของ t ทูครับผมอ่าโออร์นาลมองต่อไหมคะเอ,อ่อโอาพยายามสร้างฐานนะครับแล้วก็โซนเอ่อยี่สิบยี่สิบจุดสองเนี่ยมันเคยดิดกับเคยฟื้นเพราะฉะนั้นเออลักา คิดว่าไม่น่าหลุดนะสำหรับตัวของ OR นะครับแล้วก็ถ้าไม่หลุดรอบนี้เนี่ยก็น่าจะมีโอกาสนะครับกลับขึ้นไปเพราะั้นตัวของ OR ถือดีกว่าครับสำหรับโซนแนวรับแถวๆ20.2เนี่ยนะครับไม่ไม่น่าขายครับเพราะว่าน่าจะมีโอกาสฟื้นนะครับแล้วก็รอบนี้เนี่ยอจะมีแนวต้านอยู่ที่บริเวณ21นะครับถ้าทะลุได้เนี่ยก็จะดูดีขึ้นเรื่อยๆแล้วสำหรับตัวของ OR เพราะว่าโลนะครับจะยก แล้วก็ในแง่ของตัวทามมิ่งเนี่ยได้นะครับน,นตัวของ OR รอบนี้ผมว่าลุ้นรีบาวนะครับกลับขึ้นไปด้านบน21เป็นด่านแรกแล้วก็21.5นะครับน่าจะได้ลุ้นสำหรับ OR ถือเลยครับสำหรับราคานี้คิสขอแนวรับต้านและขอดูว่าเป็นแนวโน้มขึ้นหรือลงก็แนวโน้มลงครับ ยังไม่ไม่ต้องหาแนวรับดีกว่าไหมครับเพราะว่าเอ,อโซนนี้นะครับยังไม่มีสัญญาณกับตัวนะครับคิดว่าน่าจะลงต่อความเสี่ยงนะครับถ้าลงแล้วก็กระแทกแรงนะครับเผื่อเผื่อไว้เลยครับเออสี่จุดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนเดี๋ยวนะสี่จุดสามอันนี้อาจจะลึกไปเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคปึ okay. ๊บมันก็ยังลงลงใช่สี่จุดแปด นะครับ4.8จะเป็นแนวที่อาจจะมีลุ้นรีบาลนะครับสำหรับรอบนี้นะครับถ้าลงนะครับดู4.8แล้วก็สามารถลงไปได้ลึกถึง4.3สำหรับตัวของคริสครับติดล้อน่าซื้อไหมคะเอ่อติดล้อกับราคานี้เอ่อจริงๆเป็นแนวรับแล้วนะครับแล้วก็เป็นจุดที่ผมว่าโซนนี้เนี่ยก็ควรที่จะเข้าซื้อนะครับสำหรับตัวของติดล้อนะครับแต่ว่าอาจจะต้องเอ่อเรียกว่าเป็นลักษณะของการ เก็บนะครับสำหรับราคานี้แล้วก็รอในแง่ของการเกิดรีเวอร์ซลนะครับถ้าราคาเนี่ยรอบนี้นะครับสำหรับตัวของติดล้อเนี่ยกลับขึ้นไปยืนเหนือ2ี่บจุด้าได้อ่าสัญญาณจะดูดีขึ้นเด้เลยเพราะนั้นตัวของติดล้อราคานี้เนี่ยผมว่าเก็บได้นะครับเก็บได้สำหรับตัวของติดล้อครับยี่สิบบาทเนี่ยนะครับเอาครับฟัง y o u t u ฟอนด์ถามพทีทค่ะครับ PttgC เออราคานะครับตอนนี้36ห้ามหลุดเลยนะครับเพราะว่าถ้าหลุด36เนี่ย35ผมว่าน่าจะมีนิวโลนะสำหรับตัวของ PTGC นะครับแล้วกออ็ในแง่ของตัวออราคานะครับหลุด34หลุด36เนี่ยนะครับสามารถลงไป ทำนิวโลได้เลยนะครับที่บริเวณ35-34-50นะครับแล้วก็ถ้าเป็นในแง่ของการปรับตัวลดลงนะครับผมว่าตัวของเอ่อ PTGC เนี่ยอาจจะลงไปได้ถึงบริเวณ34นะครับเพราะฉะนั้นดู36มยิาหะลุดครับสำหรับรอบนี้ควรจะมีเด้งมีดีได้ครับออามาตะรับต้านค่ะ อมตะเทนยังเป็นขาขึ้นนะครับกออ็มองภาพนี้วลรกันสำหรับตัวของอมตะน,นะครับออให้แนวต้านนะครับตอนนี้จะอยู่ที่บริเวณ 24. 2 4่สิถึงยี่นะครับยี่สิถึงยี่แล้วก็แนวรับ23ถอยลงมายังมองเข้าซื้อครับค่ะฟังยูทูบ e ฝากับ BDMS แนวน้ MS, นนอมขึ้นหรือลองคะ เอ่อ BDMs แนวโน้มลงครับเพราะว่ามันยังไม่ทำนิวไฮแล้วก็เส้นค่าเฉลี่ย200วันเนี่ยมันไม่ผ่านนะครับเพราะนั้นเราก็มองเป็นไซเวด o าวนะครับ27-26.5ค่อยซื้อสำหรับ <Okay. S 1> ตัวของ BDMs ครับ CPN ค่ะขอแนวต้านค่ะ CPN แนวต้าน <Okay. S 1> นะครับก็เทรน าลงในรอบนี้นะครับจะมีแนวต้านอยู่ที่จริงๆก็แถวนี้เลยนะครับ67.568นะครับเพราะว่าถาลอให้ราคาเบรกเส้น200วันเนี่ยผมว่าตรงนั้นจะเป็นสัญญาณซื้อนะครับนะตัวของ CPN นะครับก็ดู67.5เนี่แหละครับแนวต้านนะครับแล้วก็66นะครับถ้าหลุด น่าจะถอยลงไปเรียกว่าไซเวดดาวนะครับสำหรับตัวของ C P N นะครับเพราะนั้นก็67.5ิบเหนี่ยผมว่าน่าขายนะสำหรับตัวของ C P N ครับค่ะ S C B รอรับค่ะ S C B รอบนี้นะครับแนวรับก็ถ้ามองซิกแซกนะครับฝั่งขาขึ้นแนวรับรอสัก1นึ 108นะครับน่าจะดีกว่าสำหรับตัวของ S C B แล้วก็เผื่อในแง่ของการถอยลึกนะครับแถวแถว 6, หนึ่งร้อย่ะเอาไว้อีกสักช็อตหนึ่งเคลยรรับตัวของ S C B ครับ108-106้ร้อครับค่ะเอ่อต่อไปสีตรังแนวโน้มจะลงไปต่อถึงไหนติดอยู่แล้วจะถัวได้หรือเปล่าคะเออสีตังนะครับสัญญาณ รีเวอซโเมื่อวานมาได้ดีนะครับแล้วก็ววล่มเนี่ยมาด้วยนะครับเพราะนั้นก็ระยะสั้นผมว่าน่าจะรีเวอร์ซ์ได้แล้วนะครับสำหรับตัวของ S T A นะครับแต่ปัญหาคือไอ้หุ้นไซเคิลเนี่ยนะครับมันบอกจ้างจริงนะครับว่าเอ๊ะมันผ่านวอททอมเนี่ยนะครับไปแล้วหรือยังนะครับเพราะนั้นเนี่ยตัวของ S T A นะครับถ้ามองรอบหรือว่ามองกรอบในระยะสั้นนะครับสำหรับการดิดกลับก็น่าจะ ตัวของ S T A เนี่ยนะครับอ,อ่อจะมีแนวต้านนะครับอยู่ที่13.6อ่าถ้ากลับขึ้นไปได้นะครับก็ไปดูเส้นค่าเฉลี่ยสิบวันนะครับที่สิบสี่จุดหาสิ่จผมว่าออรอบนี้ตัวของ S T A น่าจะได้ลุ้นในแง่ของการดิดกับระยะสั้นครับค่ะสบายติดอยู่10บาทถัวดีไหมฮะเออสบายนะครับ ยังไม่ได้นะเพราะว่ายัางไม่ยังไม่เบรกนะครับเทรนแล้วก็พอทำนิวโลลงมารอบนี้เนี่ยโอ้ยังยังแบบยังหาแนวรับไม่เจอครับเพราะนั้นตัวของสบายนะครับถ้ามองกรอบแบบกลางๆนิดนึงก็สามารถลงไปนะครับที่บริเวณสัก6.3นะครับหรือว่า6บาทเนี่ยก็อาจจะมีรีบาวนะครับในระยะสั้นได้ส่วนแนวต้านในตอนนี้ก็6.7เอ่อ7เดี๋ยวนะครับ7 จุดอสามศูนย์นะครับเจ็ดจุดสามศูนย์จะเป็นแนวต้านสำหรับการดิดกลับครับเพราะนั้นก็รอหกจุดสามหกจุดสองแล้วก็ซื้อเกฑ์กำไรเพื่อไปขายที่เจ็ดจุดสองครับขอแนวรับ KCE ที่จะต้องถือยาวได้ซื้อตรงไหนคะ KCE ถือยาวเหลอครับอถ้า KCE แล้วอยากถือยาวนะครับสี่สิบเอ็ดจุดห้าสี่สิบสองน่าจะดีกว่าครับ โอเคโฮมโปรอพี่กวีให้มาเมื่อวานบอกว่าซื้อวันนี้ขายปลายปีอ่ะคุณธีรศักดิ์บอกยังไงคะคือวันนี้ขายปลายปีไน้ก็ตัวของโฮมโปรนะครับก็เออราคาเนี่ยมันเป็นไซด์เวย์นะครับแต่ว่าคือผมยังไม่ค่อยแน่ใจกับโซนแนวรับที่สิบสาม 13.2แถวนี้นะครับเพราะว่าถ้าราคาเนี่ยมันหลุดลงไปนะครับมันก็จะสามารถลงไปที่โซนล่างเพราะฉะนั้นตัวของโฮมโปรเนี่ยผมว่านะแบ่งรับดีกว่านะครับถ้าเเรียกว่าชอบนะครับก็ซื้อแถวนี้เนี่ยได้เลยนะครับที่15อ่13.5นะครับสัก20 เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ความเสี่ยงนะครับก็คือหักหลุดลงไปด้านล่างเนี่ยนะครับโซนแนวรับที่จะลงต่อนะครับสำหรับตัวของโฮมโปรเนี่ยสามารถลงไปได้ถึงบริเวณ12.6นะครับ12.7 12.6นะครับแล้วก็ซื้อเพิ่มนะครับประมาณ50เป็นะครับเป็น50ของพอร์ตผมว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีกว่าสำหรับตัวของโฮมโปรนะครับเพราะว่าพอมัน เคลื่อนไหวใต้เส้น200วันแบบนี้เนี่ยผมกลัวว่าเดี๋ยวมันจะกระแทกแล้วก็ถอยแรงในระยะสั้นครับผมนักทุนฝ่ายยูทูบฝากถามบ้านปูทุน9บาท35หนีหรือถือต่อดีครับบ้านปูนะครับระยะสั้นเนี่ยหลุดในตัวของเทรนนะครับที่เป็นขาขึ้นตรง9.20นะครับเพราะนั้นระยะสั้นเนี่ยสำหรับตัวของบ้านปูก็จะถอยนะครับลงไปสร้างฐานที่บริเวณ 8.7นะครับถึง8.65นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมว่าขายน่าจะไม่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 ทันนะให้รอรีบาวแล้วก็รอดิดกับเนี่ย9.3เนี่ยยังพอออกได้นะครับสำหรับการฟื้นตัวในช่วงสั้นของตัวบ้านปู่ครับผมแบมแค่ะแบมครับ BAM <B AM. S 2> เออระวังครับเพราะว่าโมเมนตัมแบบนี้นะครับเออชุดของแบมเนี่ย มันมันเสียงนะที่ไซด์เวย์แล้วเดี๋ยวจะโดนแบบนี้อีกรอบนึงนงครับคือมันไซด์เวย์ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับแล้วก็หลุดแนวรับสําคัญแล้วลงต่อนะครับนนันตัวของแบมเนี่ยผมว่าเอ,อตอนนี้นะครับกับแนวรับที่สิบจุดหนึ่งนะครับโอ้โหถ้าลงต่อหรือทำโลเนี่ยไม่ดีเลยนะครับอาจจะลงไปได้นะครับด้านล่างจะเปิดโล่งเลยนะครับก็เก้า จุดหนึ่งแล้วก็แปดจุดแปดอผมว่าอาจจะลงไปแถวนั้นนะครับดิเวอร์เจนเนี่ยมาแล้วแต่ว่าสัญญาณกลับตัวเนี่ยมันมันต้องรอนะครับให้เบรกเอ่อในตัวของแนวต้านนะครับที่1ิ8จุดปดนะครับแล้วปัญหาคือ เบุค10.8เนี่ยถ้าไปไซด์เวอ,อีกดอกหนึ่งเนี่ยนะครับไอ้ดิเวเจนที่ที่เคยขึ้นมาเนี่ยมันจะคล้ายๆกับรอบที่แล้วครับก็คือพอฟื้นปุ๊บไปได้ไม่ไกลแล้วสุดท้ายมันก็ถอยกลับลงอีกเพราะนั้นตัวของแบมเนี่ยโครงสร้างใหญ่ยังดูไม่ดีนะครับสำหรับในแง่ของราคาครับผมขอบคุณพี่มัน่นและครูที่บอกให้ขายบีเอรอดขายที่264บาทชนะเลิศเอ่งมากครับ ดีกำไรอ่าคุณรองแม่นมากครับบอกในรายการหนึ่งว่าระวังหุ้นเมกาตกเดือนสิงหาและรอไปช่วงปลายเดือนกันยาต้นเดือนตุลาครับก็ผมบอกว่ารายการนี้ก็บอกแบบนี้ครับไม่ใช่ทุกรายการเลยคุณสซวานตามที่เราไปทุกรายการเลยเหรอเนี่ยได้ค่ะครับผมเดี๋ยวนะ อ๋อ CPG ตอบไปแล้วนะฮะมาช้าไปหน่อยพี่นงนะครับ KKP ค่ะอยากรับ KKP ค่ะครับอาเดี๋ยวขออีกสักสองคำถามนะครับพอดีได้ได้ครับผมสิบโมคร่งแล้ะใช่าตัวของ KKP นะครับแนวรับแหรอครับเอ KKP สำหรับตัวของแนวรับนะครับเอเทรนด์ยังเป็นขาลงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตัวของ KKP ผมว่านะเอ น่าจะมีกระแทกถอยไปสักทีหนึ่งรอ53น่าจะดีกว่านะครับสำหรับรอบนี้ครับสำหรับ KKP ครับอืออ่ะก็อ่าสุดยอดนะสำหรับ KKP นั่นเองนะฮะรอรับได้เลย้53นะครับยังลงอยู่ <laughs> ครับ <laughs> <laughs> จำได้เชคขึ้นไปสูงสุดแล้วก็ลงสู่สามัญไม่เป็นไร นะฮะใครที่ตามหุ้นเขาจะเห็นรอบของหุ้นนั่นเองฮะกำลังขึ้นกำลังลงอ่าใครที่เป็นแฟนคลับหุ้นตัวไหนก็ตามตัวน,านาั้นนะขอบคุณมากเลยค่ะคุณธีรศักดิ์่ะครับสวัสดีครับแเราก็ติดตามกันนะ,ะสำหรับเรื่องราวของหุ้นบำรุงราชนะคะก็ลองดูนะคะก็เคยมีในพิมอนบันเดย์นั่นเองในตั้งนานแล้วนะคะนักทุนลองดูช่วงต้นเดือนที่ผ่านมารายละเอียด